Thai PBS Podcast. View the world via the voice.เสถวนน้อยคุณปู่ปู่เก่านี่นาปู่ปู่เก่าข้าอยู่ทางนี้เป็นยังไงบ้างเล่าเจ้าเสถวนน้อยสดชื่นแจ่มใสดีฮะปู่ดีจริงๆแรงดีไม่มีตกถ้ายินเสียงมาแต่ไกลเจ้านี่ร้องเพลงเก่งจริงๆตัวเล็กนิดเดียวแต่เสียงดังมีพลังขอบคุณฮะปู่ปู่เก่าข้าชอบทำงานร้องเพลงแล้วก็ทำงานเหมือนปู่ปู่เก่าไง ดีจริงๆเออนี่วันนี้ปู่มีอะไรจะให้เจ้าด้วยอะไรเหรอฮะปู่นี่ไงเปลือกหอยอันใหม่บ้านที่ใหญ่กว่าเดิมโอ้โหเปลือกหอยหายากข้าขอบคุณคุณปู่มากปู่เก่าไปหาเปลือกหอยมาจากที่ไหนที่ชายหาดหน้าบ้านค่ะเนี่ยไงบ้านใหม่เปลือกหอยอันใหม่บ้านที่กว้างใหญ่กว่าเดิมนี่ไงบ้านใหม่เปลือกหอยอันใหม่บ้านที่กว้างใหญ่กว่าเดิมปู่เก่าอย่างข้าหูตาว่องไวเปลือกหอยหายากโชคดีหาได้มาเถอะมาช้าอยู่ใหญ่ถึงเวลาย้ายบ้านกันเจ้าจำวิธีได้ไหมข้าจำได้ขึ้นใจเลยปู่ดีมากหลานปู่เอ้าเจ้าเริ่มเปลี่ยนบ้านได้เลยเอาล่ะข้าจะเริ่มแล้วนะ หนึ่งคือให้เวลาใช้กล้ามสำรวจตัวดูทำความรู้จักบ้านใหม่ทั้งนอกทั้งในไปจนทั่วแข็งแรงดีไหมไม่มีรอยแตกร้าวรั่วค่อยๆตรวจดูให้แน่ใจชัวร์ชัวร์ขั้นต้นต่อมาต้องว่องต้องไวเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวย้ายหนังตัวนุ่มนิ่มของเราจากบ้านเก่าย้ายไปบ้านใหม่ขยับซ้ายนิดขยับขวานิดหน่อยชิดเข้าไปพอดิบพอดีพอดับขยับเขย่าให้เข้าทีพอดีเลยใช่นี่ไงบ้านใหม่ปลอดภัยอันใหม่บ้านที่เป็นสุขปลอดภัยเบาสบายไม่อึดอัดคับแคบมีมุมโค้งในเปลือกหอยให้กล้ามข้าจับได้ถนัดด้วยดีจริงๆทีนี้พวกเราก็พร้อมทำงานไปเดินชายหาดกันฮะปูเก็บกวาดกินเก็บกวาดลาลาฮูลาลาฮูเป็นปูเสชวนเก่งชะกาใกล้ชายหาดชอบทำความสะอาดห
ไว้ข้าว่าข้าได้ยินเสียงแปลกๆอีกแล้วเสียงอะไรหรือเสียงนี้ข้าไม่รู้จักเสียงมันดังประหลาดไหนเหมือนว่าดังมาจากโขดหินสุดชายหาดหรือจะเป็นเขาที่เราขานเขาคือใครหรอปูถ้าเป็นจริงเขาคือปูเบิ้มปูเสฉวนผู้เก่งกล้าผู้ที่เคยร้องเพลงเสียงดังไปทั่วทั้งหาดปูเบิ้มหรอทำไมข้าถึงไม่เคยพบเขาที่ชายหาดล่ะปูเพราะเขาหายตัวไปหลังจากเปลี่ยนบ้านครั้งสุดท้ายไม่นานนะสิเกิดอะไรขึ้นเหรอปู่ปูเก๋าเรื่องนี้ฟังแล้วเจ้าอาจไม่สบายใจแต่ถึงอย่างไรมันก็คือความจริงปู่จะเล่าให้ฟังนะเรื่องมันนานผ่านมาหลายปีละก่อนนี้มีปู่เสฉวนบกโตเต็มวัยกล้ามคู่หน้าใหญ่กว่าใครเป็นปูเสฉวนสดใสที่ชอบร้องเพลงทำงานเขาคือปูเบิ้มสวัสดีชายหาดปูเบิ้มมาแล้วลมทะเลโบกโบยพัดมาดวงตะวันส่องแสนจัดจ้านท้องฟ้าวันนี้ช่างสดใสประทับใจจนต้องฮูลาลาเก่งกว่าเก่งเก็บกว่าลาลาปูลาลาปูเป็นปูเสฉวนเก่งซะก่อนลาลาปูลาลาปูมีกล้ามใหญ่เล็กใช้เก็บกว่าลาลาปูลาลาปูอาศัยไก่ชายหาดชอบทำความสะอาดหาดทรายทรงพลังจริงๆด้วยปู่เก๋าใช่แล้วปู่เบิ้มเป็นจอมพลังเป็นสุดยอดฝีมือด้านทำความสะอาดหาดทรายเขารักหาดทรายและงานของเขาไม่ต่างกับเจ้าตอนนี้แล้วเมื่อถึงเวลาที่ปู่เบิ้มต้องเปลี่ยนบ้านปู่เบิ้มได้เตรียมมองหาเปลือกหอยที่เหมาะสมไว้แล้วเป็นเปลือกหอยขนาดใหญ่ด้านนอกมันว้าวแข็งแรงเหมาะกับเบิ้มในตอนนั้นที่สุดแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเปลือกหอยนั้นจู่ๆก็หายไปเปลือกหอยหายไปไหนว่ากันว่าคนผ่านมาแล้วหยิบไปคลื่นซัดซาซายไม่เหลือเรือนกายให้สวมใส่เหน็บหนาวไม่ปลอดภัยบ้านใหม่คงมีให้พักพิงอยู่ในยังใฝ่ฝันหวั่นไหวแต่หวังไม่เคยสิ้นไม่เคยยอมแพ้ยังคงสอบหาบ้านใหม่คงมีให้พักพิงหาดทรายไม่เหมือนเก่าละอองฟองน้ำสีเทาอาจมีแต่สิ่งอันตรายแต่นี่คือที่เกิดและฉันก็ยังจะอยู่อีกต่อไปโอ้ที่บ้านใหม่ให้ได้พักพิงแล้วปู่เบิ้มก็ออกเดินทางผ่านคืนผ่านวันแล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาพร้อมบ้านใหม่โอ้ยคอยยังชั่วข้านึกว่าปู่เบิ้มจะไม่มีบ้านอยู่แล้วสิปู่ก็จริงอยู่ที่ปู่เบิ้มหาบ้านได้แต่บ้านใหม่ของปู่เบิ้มส่งเสียงประหลาดดังก๋องก๋องแก๋งแก๋งไปทั่วหาดปู่เบิ้มหาเปลือกหอยขนาดใหญ่เข้ากับตัวไม่ได้เลยจำเป็นต้องใช้กระป๋อง
ขยะจากคนที่ชายหาดเป็นบ้านใหม่เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปกลายเป็นปูกระป๋องปูไม่อาจรู้ได้เลยว่าเบิ้มอยู่อย่างไรในกระป๋องบ้านใหม่รู้แต่ว่านับแต่นั้นปูเบิ้มก็เริ่มหายหน้าไปจากปูเสฉวนเปี่ยมพลังสดใสกลายเป็นปูกระป๋องที่ไม่มีใครได้ยินเสียงเพลงจากเขาตั้งแต่นั้นมาข้าว่าปูเบิ้มคงจะเศร้าปูเก๋าถ้าข้าเติบโตขึ้นแล้วโดนขโมยอนาคตบ้านใหม่เหมือนปูเบิ้มเข้าข้าจะทำยังไงนานสินะถ้าถึงวันนั้นเจ้าควรทำอะไรคลื่นสัดสาดสายไม่เหลือเรือนกายให้สวมใส่เน็บหนาวไม่ปลอดภัยบ้านใหม่คงมีให้พักพิงอยู่ในยังใฝ่ฝันหวั่นไหวแต่หวังไม่เคยสิ้นไม่เคยยอมแพ้ยังคงเสาะหาบ้านใหม่คงมีให้พักพิงหาดทรายไม่เหมือนเก่าละอองฟองน้ำสีเทาอาจมีแต่สิ่งอันตรายแต่นี่คือที่เกิดและฉันก็ยังจะอยู่อีกต่อไปคงมีให้ได้พักพิงเหมือนปูเบิ้มพูดไว้ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ตอนนี้ข้าควรมีความหวังต่อไปใช่ไหมปูวันนี้ข้าเพิ่งเปลี่ยนบ้านใหม่ข้ากำลังเติบโตและจะโตต่อไปปูเสฉวนบอกอย่างข้าจะมีชีวิตต่อไปอยู่บนชายหาดและจะไม่อยู่ลำพังข้าจะร้องเพลงส่งเสียงดังเผื่อว่าคนบนบกจะรับฟังและเข้าใจข้าจะร้องเพลงดังๆทำงานไปพร้อมกับปูเบิ้มและปูเสฉวนบกทุกตัวดีจริงๆเสฉวนน้อยหลานข้าเติบโตทั้งความคิดจิตใจข้าขอให้เจ้าสมหวังดังใจนะฮะปูสวัสดีหาดทรายสวัสดีสายลมเสฉวนน้อยมาแล้วลงทะเลโบกโบยพัดมาดวงตะวันส่องแสงจัดจ้านท้องฟ้าวันนี้ช่างสดใสประทับใจจนต้องหุ่นหลันลาสัดสาสายไม่เหลือเรือนกายให้สวมใส่เหน็บหนาวไม่ปลอดภัยบ้านใหม่คงมีให้พักพิงอยู่ในยังใฝ่ฝันหวั่นไหวแต่หวังไม่เคยสิ้นไม่เคยยอมแพ้ยังคงสอหา
บ้านใหม่คงมีให้พักพิงหาดทรายไม่เหมือนเก่าละอองฟองน้ำสีเทาอาจมีแต่สิ่งอันตรายแต่นี่คือที่เกิดและฉันก็ยังจะอยู่อีกต่อไปคงมีให้ได้พักพิงThis is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.